สวัสดีครับผมบ่าวบึงการนอนนาเช่นเคยวันนี้ก็มารีวิวเช่นเคยครับผมอันนี้เป็นคืนแขนนะครับเด้อเย็บสีเพิ่นสั่งไว้อยู่ก็ขอบคุณมากๆครับผมขั้นตอนการทำครับผมแบบหมุนได้ครับผมนี่นะผมให้ดูใกล้ๆว่าหมุนได้ยังไงนี่ครับผมหมุนได้มันจะไม่เสียรูปทรงครับผมตัวนี้ขนาดบ่วงอยู่ที่ 3.5 คือ3นิ้วครึ่งครับผม3นิ้วครึ่งลักษณะก็จะอยู่อย่างนี้ครับผมความยาวก็นี่ครับผมประมาณ40บ่วงครับผมนี่ครับผมของนกกวักก็ได้ครับผมอันนี้ FC บอกว่าเอาเป็นของนกกระทาทำให้ได้ครับผมหมุนได้ครับผมกำลังขึ้นครับขึ้นสายไว้ทำบ่วงครับผมช่วงนี้ก็ยุ่งๆหน่อยครับผม FC โทรมาเมื่อเช้าก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมนะเพราะว่าติดภารกิจครับผมหลายสิ่งหลายอย่างก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับผมบางทีก็ตอบแชทตอบไลน์ไม่ทันครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยครับผมเพราะว่าติดภารกิจมาดูขั้นตอนการทำครับผมก็จะมีลูกปัดใส่ข้างหน้าด้วยครับผมเพื่อไม่ให้มันหลุดครับผมนี่เวลานั้นมันจะเปลี่ยนเอ็นได้ครับผมเพราะว่าเวลามันหักมันพับเนาะเวลาโดนหนักๆเราก็สามารถเปลี่ยนสายเอ็นได้ครับผมแบบเปลี่ยนสายเอ็นได้ครับผมเวลาเปลี่ยนก็นี่ครับผมจุดนี้นี่ครับผมถ้าลูกปัดดึงออกเวลานั้นก็แกะง่ายครับผมแบบหมุนได้ครับผมนี่หมุนโชว์เลยครับผมเนี่ยเวลามันดิ้นมันดิ้นเนาะบางทีมันยุ่งแต่ก่อนมันยุ่งครับผมมัดติดอันนี้ไม่ได้มัดติดครับผมนี่ดูเลยครับผมความตรงอันนี้คืนแขนครับผมดักนกนี่ครับผมคนทำชาวอีสานเขาก็เรียกว่าแม่หมานนะผมขนหมานครับผมขั้นตอนครับผมก็ขอบคุณ FC ครับผมทุกท่านที่สนับสนุนกับเป่าบึงการนอนนาครับผมเสร็จแล้วครับผมแล้วก็จะดึงคืนไว้อย่างนี้ครับผมนี่งามๆเลยครับผมนี่ครับผมเป็นคืนแขนชาวอีสานเขาเรียกว่ามองแขนแหละครับผมใส่นกเป็ดนี่สบายเลยบ้านเราหน้าน้ำครับผมใส่เหมือนมองเหรอครับผมเหมือนตะข่ายแหละมันจะยาวประมาณ50แล้วแต่ FC บางท่านก็ชอบ30บางท่านก็ชอบ40 50ได้ครับผมทำให้ได้ครับผมแต่ก็ต้องใจเย็นๆครับผมขอบคุณครับที่สนับสนุนครับผมอันนี้รีวิวให้ชมครับผมทั้งหมด40บ่วงครับผมตัวนี้40บ่วงความยาวก็นู่นเลยครับผม 4-5 เมตรนี่มีครับผมแต่ไม่รู้ว่ายาวเท่าไหร่ความยาวจากเก้าอี้ครับผมไปนู่นเลยครับผมมอไซค์อ้าวเสร็จแล้วครับผม40บ่วงครับผมคืนแขวนนี่ครับผมความยาวแบบหมุนได้ครับผมแบบหมุนได้40บ่วงห่วงไม่ตกครับผมตัวนี้
ให้ดูความยาวครับผมประมาณ4-5 เมตรนี่แหละผมว่าไม่ได้วัดเขาเนาะเขาข้าวครับผมจากนี่แล้วผมจะถึงมอไซค์นู้นครับผมดูวิธีเก็บครับผมแบบหมุนได้ครับผมใส่ไม่ยุ่งไม่ยากครับผมนะวิธีใส่มันหมุนได้ครับผมมันจะไม่บิดหน้าบิดหลังใช้ง่ายครับผมเขย่าก็ไม่ล่วงครับผมนะปกติห่วงมันจะตกอันนี้ยังอยู่ครับผมถ้าโดนเข้าไปติดดิน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 เข้าไปแล้วก็มันก็อยู่เหมือนเดิมครับห่วงนะโอเคครับผมห่วงไม่ตกเอาครับผมเก็บสายแรกเก็บเหมือนตะข่ายแล้วนี่นะครับผมเก็บง่ายๆครับผมนี่ใช้ง่ายเก็บง่ายครับผมเหมาะสำหรับดักตามไอ้ทุ่งนาครับผมหรือน้ำหน้าน้ำก็ได้ครับผมหรือดักทางครับผมสำหรับนก40 บวงครับผมตัวนี้ความยาวอันนี้วิธีเก็บครับผมให้แฟนเก็บให้ดูครับผมเป็นคนทำแล้วก็เป็นคนเก็บง่ายๆครับผมเก็บง่ายนี่เป็นวิธีเก็บครับผมแล้วก็ผูกให้สวยงามครับผมผูกยังไงก็ได้ให้มันอยู่ครับผมอันนี้แบบแขนครับผมคืนแขน40 บวงครับผมตัวนี้แล้วก็พร้อมรังเก็บครับผมนี่ครับผมเสร็จแล้วแหละเรียบร้อยครับผมคืนแขนครับผมนี่ครับผมก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับผมแล้วก็จะมีรังเก็บไปด้วยนะผมนะตัวนี้มีรังเก็บขอบคุณ FC ที่สนับสนุนมาครับผมในแบบเปลี่ยนเอ็นได้ครับผม เปลี่ยนสายเอ็นได้เวลามันโดนหนักๆมันหักมันพับมันงอครับผมก็จะมาเปลี่ยนจุดนี้ครับผมความกว้างก็ FC บอกว่า 3.5 ก็ 3.5 ครับผม3.5 นิ้วพอดีเลยครับผมนกกวักก็ได้โอเคครับเดี๋ยวใส่รังเก็บให้ดูครับผมครับผมวิธีใส่รังเก็บอันนี้คืนแขนครับผมอีสานเขาก็เรียกว่ามองแขนครับผมนะเก็บนี้ครับผมจับบิดดันเพื่อให้มันอยู่ทรงแล้วก็ไม่เสียทรงนี่เก็บครับผมตัวนี้40 บวงขอบคุณเอทีครับผมที่สนับสนุนมาครับผมแล้วก็อีกชุดนึงครับผมข้างหลังกำลังทำอยู่นี่ครับผมทั้งหมด2 ชุดครับผมก็สอบถามได้ครับผม0954630068กับผมบ่าวบึงการนอนนาทางเฟซก็บ่าวบึงการนอนนาด้วยครับผมทางไลน์ก็0854653068เพิ่มเข้าในไลน์ได้เลยครับผมไม่มี ID ครับผมนี่นะครับนะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ